ปู่แอดจนอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนอตอขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่161ประจำวันที่1มีนาคมเริ่มต้นเดือน3แล้วนะครับตะวันแบมขอเข้าไปปักหลักด้านในศาลฎีกาแต่กลับถูกฉีดยากันยุงไร่ใส่เมื่อวานนี้ตอนเย็นคลิปนี้เป็นคลิปรีลันจากข่าวรับอรุณเมื่อเช้าเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อข่าวเรื่องของตะวันและแบมสถานการณ์ล่าสุดณวันที่28กุมภาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจย้ำอาการเริ่มวิกฤตส่วนเรื่องการสลายการชุมนุมเป็นความเข้าใจผิดพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตุ๊ดเข้าเยี่ยมตะวันและแบมวิงวอนให้ศาลโปรดเห็นใจเด็กๆแต่ที่ศาลฎีกาในช่วงเย็นกลับมีกรณีการฉีดยากันยุงซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของตะวันและแบมที่กำลังอดอาหารอยู่และภายใต้กฎกติกาโจร250สว.ในสถานการณ์ปัจจุบันเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐดันป้อมเป็นนายกเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดหรือว่าจะไม่ร่วมมือกับพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลปู่แอนขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่านะครับคำชี้แจงล่าสุดประจำวันที่28กุมภาพันธ์จากเพจตะวันทานตะวันเมื่อ14นาทีที่ผ่านมาในวันนี้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจได้เข้ามาพบกับตะวันและแบมโดยมีทนายความอยู่ด้วยแพทย์ได้พูดคุยกับตะวันและแบมไม่นานได้แสดงความเป็นห่วงใยโดยเสนอว่าโรงพยาบาลพร้อมจะเอารถฉุกเฉินมารอพร้อมดูแลได้และหากไว้วางใจก็จะเข้ามาดูด้วยแต่ตะวันและแบมปฏิเสธเนื่องจากไม่มีความประสงค์ที่จะรักษาหรือได้รับการดูแลจากแพทย์ที่อยู่ในการควบคุมของรัฐอาการทางกายของตะวันคือทั่วไปถามตอบรู้เรื่องดีอ่อนเพลียบ้างยังมีอาการวิงเวียนเวลาเปลี่ยนท่าแต่ลุกนั่งได้ไม่ขึ้นใต้อาเจียนปวดท้องใต้ชายโครงลักษณะจี๊ดจี๊ดเป็นบางครั้งกล้ามเนื้อรีบเวลานอนจะปวดบริเวณไหล่ขวาเพราะมีปุ่มกระดูกออกจากร่างกายที่ตู้ผอมส่วนสภาพจิตใจมีความกังวลเป็นห่วงเรื่องการสลายการชุมนุมเป็นห่วงเพื่อนๆที่อยู่หน้าศาลทำให้นอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนหลับได้ตอนตีสี่แต่หลับได้สั้นๆตอนนี้รู้สึกดีขึ้นอาการทางกายของแบมทั่วไปตอบรู้เรื่องดีอ่อนเพลียบ้างยังมีอาการวิงเวียนเวลาเปลี่ยนท่าลุกนั่งได้เวลานั่งจะสบายกว่านอนเพราะนอนแล้วเวียนหัวเป็นเน็บชาเป็นพักๆตรงบริเวณขากล้ามเนื้อรีบเหนื่อยไม่มีการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องแน่นๆใต้ลิ้นปี่เหมือนมีลมตีเวลานอนจะปวดบริเวณเข่าสองข้างเพราะกระดูกเสียดสีกันสภาพจิตใจมีความเป็นกังวลเป็นห่วงเรื่องการสลายการชุมนุมเป็นห่วงเพื่อนๆที่อยู่หน้าศาลจึงทำให้นอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนแบมหลับได้ตอนตีสองแต่หลับได้สั้นๆตอนนี้รู้สึกดีขึ้นคิดเรื่อยๆแต่ไม่เครียดมากแล้วตอนนี้ทั้งสองแจ้งว่าไม่สามารถจิบสารน้ำเกลือแร่ได้ตามคำแนะนำเนื่องจากในช่วง2วันที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างตั้งแต่ความกังวลว่าจะมีการสลายการชุมนุมการย้ายที่พักและการที่เจ้าหน้าที่ศาลเข้ามาพ่นยากันยุงในบริเวณเมื่อช่วงเย็นทำให้เกิดความตกใจกับกลิ่นควันยาที่เข้ามาในเต็นท์แต่พวกเธอก็ยังรอคอยผลคำสั่งประกันของเพื่อนอีก3คนพวกเธอจึงสัญญาว่าจะจิบน้ำสารน้ำเกลือเพิ่มขึ้นและจะยืนยันจะขอต่อสู้โดยอดอาหารและน้ำและปฏิเสธการรักษาต่อไปทั้งนี้เธอทั้งคู่ยังขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้าใจและขอโทษที่พวกตนมาสร้างความลำบากให้กับหลายฝ่ายแต่ยืนยันว่าจะขอต่อสู้ต่อไปนี่คือคำชี้แจงหรือคำแถลงล่าสุดของตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์และแบมอรวรรณผู้พงประจำวันที่28กุมภาพันธ์2566จากการที่ตำรวจขีดเส้นตายและ
บอกว่าจะจับกลุ่มหากถึงเวลาดังกล่าวจาก 7:00 น.เลื่อนมาเป็น 11:00 น.ตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ได้พูดและแถลงเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กตะวันทานตะวันว่าสวัสดีค่ะพวกเราตะวันและแบมเองนะคะเราได้ยินเสียงตำรวจมาไล่ตลอด2วันนี้และบอกว่ามีคนชื่ออรัญญิกามาจดแจ้งการชุมนุมอยากบอกพี่ตำรวจว่าพวกเราไม่มีเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องกับเขาคุรุณอรัญญิกาน่าจะหมายถึงเพื่อนๆที่มาทำเรื่องยืนหยุดฝากขังตลอดเป็นเวลา200กว่าวันซึ่งเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จและมีผู้คนเข้ามาร่วมมากมายถ้าคุณตำรวจต้องการที่จะไล่ก็มาไล่และสลายพวกหนูค่ะเพราะว่าเพื่อนๆที่มายืนหยุดขังแม้เขาจะเรียกร้องในสิ่งเดียวกับที่พวกหนูทำอยู่แต่เขาไม่ได้มีส่วนกับเต็นท์ที่พี่ตำรวจไม่เห็นด้วยหรือตัวหนูที่พี่ต้องการจะบุกเข้ามา2วันแล้วถ้าตำรวจเห็นว่าสิ่งที่พวกเราทำมันผิดก็มาเลยค่ะแต่นางสาวทานตะวันและนางสาวอรวรรณเป็นคนละพวกกับนางสาวอรัญญิกาอย่าไปหาเรื่องเขาแล้วขอยืนยันว่าพวกเราไม่ต้องการให้ใครที่เราไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องการเข้ามาตรวจร่างกายพวกเรากสม.หรือโรงพยาบาลตำรวจพวกหนูก็ไม่เอายอมจุดๆๆดีฝากค่ะพวกหนูไม่ต้องการสร้างฟังลำบากให้ใครก็อยากจะขอร้องตำรวจว่าอย่าใช้วิธีการนี้เพราะพี่ตำรวจน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพวกเราเป็นคนละพวกกันถ้าประธานศาลฎีกาหรือตำรวจอยากไล่พวกหนูก็ประกาศออกมาเลยตอบหนังสือหนูที่ขอความอนุเคราะห์ในพื้นที่ก็ได้ว่าจะไล่พวกหนูค่ะเพราะการทำแบบนี้เป็นการทำลายการต่อสู้ของเพื่อนๆที่มายืนหยุดขังคนอื่นด้วยจากเรื่องนี้คงเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพว่าการรื้อเต็นท์กลางดึกเมื่อคืนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตอนนี้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังใช้วิธีการแบ่งแยกแล้วปกครองโดยแม้กระทั่งกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของเด็กที่อดอาหารมาเกือบ40วันเลี้ยวแรงไม่มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการมีชีวิตรอดก็ยังทำกับเธอแบบนี้สำหรับข่าวเพื่อนของเราประจำวันนั้นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยรายงานว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้องคดีพระราชกำหนดฉุกเฉินของไบรท์ชินวัตรกรณีชุมนุมม็อบ6ธันวาคม63ที่วงเวียนใหญ่ชี้จำเลยไม่ได้เป็นผู้จัดชุมนุมจึงไม่ปรากฏว่าจำเลยทำความผิดในฐานที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินและพ.ร.บ.ชุมนุมด้านศาลแขวงดุสิตยกฟ้องกรณีชุมนุมม็อบ21ตุลาไปอนุสาวรีย์ของลูกเกดชนทิชาพิเคราะห์แล้วการชุมนุมไม่ปรากฏความรุนแรงเป็นการชุมนุมโดยสงบมีการเรียกร้องให้นายกลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิ์ทางการเมืองที่สามารถทำได้ตามปกติและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรณีของตะวันและแบมที่อดอาหารอยู่หน้าศาลฎีกาจนถึงขณะนี้จากการที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจขอเข้าตรวจอาการตะวันและแบมซึ่งอ่อนเพลียจากภาวะการขาดน้ำด้านตำรวจยืนยันว่าข่าวสลายการชุมนุมเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องราวดังกล่าวมีรายละเอียดจากประชาไทยทนายด่างกฤษดางนุชจรัตเผยทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจอาการตะวันและแบมที่อดอาหารประท้วงอยู่หน้าศาลฎีกาเรียกร้องสิทธิการประกันตัวทั้งสองมีอาการอ่อนเพลียจากภาวะการขาดน้ำแย้มศาลอาจให้เข้าไปประท้วงอดอาหารด้านในได้ด้านตำรวจเผยไม่มีการสลายการชุมนุมแน่นอนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่หน้าศาลฎีกาอยู่ดีๆได้เผยแพร่การถ่ายทอดสดพลตำรวจตีอัฏฐพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พร้อมด้วยทีมแพทย์
ลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจได้เดินทางไปแสดงความจำนงขอตรวจร่างกายตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์และแบมอรวรรณผู้พงสองนักกิจกรรมทางการเมืองที่นอนปักหลักอดอาหารหน้าศาลฎีกาฝั่งประตูที่3ถนนราชดำเนินในเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา5วันวงเล็บที่มาอยู่หน้าศาลฎีกาก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:19 น Facebook เพจของตะวันทานตะวันได้โพสต์ข้อความไม่ยินยอมให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเข้าเยี่ยมด้านพันตำรวจตรีนายแพทย์ปีเฉลิมพิษณุเสนนายแพทย์สบ2กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับรถพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าทีมแพทย์ประเมินแล้วทั้งสองอยู่ในขั้นวิกฤตผลเลือดมีค่าเป็นกรดสูงมองว่าหากปล่อยให้ทั้งสองอดอาหารต่อไปเสี่ยงต่อการมีภาวะไตวายตับวายทุพพลภาพวงเล็บได้ดังนั้นทีมแพทย์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเดินทางมาดูว่าจะช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างไรได้บ้างเพื่อให้ทั้งสองคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหากทั้งคู่ประสงค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นจากการประเมินภาพที่เผยแพร่ทั้งคู่มีการอ่อนเพลียร้อยละ50เท่าที่มองอยู่ในขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตพอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองจึงประเมินเบื้องต้นว่าร่างกายทั้งสองคนไม่สามารถรับไหวต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาเจ้าหน้าที่ไม่บังคับว่าทั้งสองจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจหากประสงค์ไปโรงพยาบาลใดก็พร้อมประสานงานให้แต่ถ้าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วต้องไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทนายกฤษดางรุจจรัตระบุว่าทั้งสองคนต้องการทราบเหตุผลว่าเป็นแพทย์จากหน่วยงานใดและได้อนุมัติจากทั้งสองให้เข้าตรวจร่างกายแล้วหรือยังเพราะทั้งสองมีสิทธิ์ในร่างกายของตนเองซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลพันตำรวจตรีนายแพทย์ปีเฉลิมตอบว่าทีมแพทย์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกมิติการเข้าไปตรวจร่างกายในวันนี้จะขออนุญาตก่อนจะไม่ทำโดยภารการและหากไม่ได้รับอนุญาตทางทีมก็จะไม่เข้าไปจะขอให้ทนายเป็นผู้ประสานให้ผู้สื่อข่าวสอบถามทนายความว่าปัจจุบันอาการป่วยของตะวันและแบมมีผู้มาดูแลให้หรือไม่ทนายกฤษดางระบุว่าอาการแต่ละวันมีการตรวจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในเวลาต่อมาทนายกฤษดางเปิดเผยว่าตะวันและแบมยินยอมให้ทีมแพทย์เข้าไปสอบถามอาการเบื้องต้นแต่อนุญาตให้เขาไปได้เพียง1คนไม่ยินยอมให้เจาะเลือดวัดความดันหรือทำการหัตถการใดๆเพราะว่าพอมีประสบการณ์จากหมอที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติให้ดูแลตนเองเบื้องต้นส่วนสาเหตุที่ยอมเพราะเห็นว่าแพทย์มีน้ำใจเข้ามาตรวจแต่ไม่ต้องการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกสม.ให้พบปะกับพ่อแม่ของแบมและตะวันแทนทางสื่อยูดีดีรายงานว่าสุดท้ายมีการอนุญาตให้แพทย์เข้าไปตรวจอาการของทั้งสองได้รวม3คนอาการตะวันและแบมเพียหนักจากภาวะการขาดน้ำเวลาประมาณ 16:00 น.สื่ออิสระเฟรนทอล์คถ่ายทอดสดบริเวณจุดปักหลักประท้วงการประทดอาหารของอรวรรณผู้พงแบมและตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์หลังทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจเยี่ยมอาการของตะวันและแบมทนายฟาร์มกฤษดางรุจจรัตได้แถลงต่อสื่อหน้าเต็นท์เบื้องต้นทนายกฤษดางกล่าวว่าแพทย์ได้ช่วยอธิบายความรู้ในการดูแลผู้ป่วยว่าต้องระมัดระวังอะไรบ้างการวัดค่าเลือดค่าความดันและค่าหัวใจทางทนายระบุว่าอาการของตะวันและแบมตอนนี้ค่อนข้างเพลียอ่อนเพลียมากเพราะร่างกายขาดน้ำขณะที่แพทย์แสดงความกังวลห่วงใยต่อสุขภาพของนักกิจกรรมทั้งสองระบุด้วยว่าหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานไปยังทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจได้เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากทั้งสองเข้าสู่สภาวะวิกฤตสามารถประสานโรงพยาบาลตำรวจได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดถ้าอยู่ในจุดฉุกเฉินสามารถร้องขอเฮลิคอปเตอร์ให้มารับตัวได้ทนายความกฤษดางกล่าวต่อว่าอาการและความเห็นทางการแพทย์ทางแพทย์จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงและขอไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
สื่อได้ถามต่อทนายความว่าอาการตะวันและแบมเป็นอย่างไรทนายกิตนาเปิดเผยว่าวันนี้ทรุดลงแต่ยังมีสติขณะที่ความเห็นของแพทย์แนะนำว่าไม่ควรอดอาหารต่อก่อนหน้านี้มีกระแสความเห็นขอให้ตะวันและแบมยุติการอดอาหารไม่เอาชีวิตเข้าแรกทนายกิตนาเผยว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้กับนักกิจกรรมตลอดไม่ทราบว่าจุดไหนที่ตะวันและแบมจะถอยเพราะเขาเดินมาไกลอย่างไรก็ตามทนายความประจำศูนย์สิทธิมนุษยชนระบุว่าเรื่องอาจจบด้วยดีหากกระบวนการยุติธรรมฟังความเห็นของนักกิจกรรมทนายด่างระบุว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความสบายใจขึ้นซึ่งถ้าตรงไหนผิดเงื่อนไขการชุมนุมหรือผิดกฎหมายก็ให้ประสานมาที่ทนายกิตดางโดยตรงส่วนการเคลื่อนย้าย2นักกิจกรรมนั้นไม่เป็นเรื่องที่ไม่บังควรไม่สมควรถ้าย้ายจริงควรไปรักษาที่โรงพยาบาลและระบุว่าทางตะวันและแบมยืนยันว่ายังไหวและถ้าหากไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ก็จะขอย้ายไปอยู่ที่อนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีเดเรศฤทธิ์เพราะตรงนั้นเป็นลานกว้างไม่มีคนติดต่อราชการอย่างไรก็ตามทนายด่างได้ระบุว่าได้ทราบข่าวมาบ้างว่าศาลจะให้ไปอยู่ข้างในยังไม่ทราบว่าตรงไหนซึ่งตะวันและแบมบอกว่าไม่มีปัญหาพวกเขาไม่ได้อดอาหารเพื่อโชว์ตัวอยู่ตรงไหนก็ได้ส่วนเรื่องการสลายการชุมนุมที่มีการประกาศตั้งแต่เมื่อวานเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่เรื่องนี้ทำให้นักกิจกรรมทั้งสองเกิดความเครียดส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรมด้านตำรวจเผยว่าไม่มีการสลายการชุมนุมพลตำรวจตรีอัธพรวงศ์สิริปีดาผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1เผยว่าตำรวจประสานความร่วมมือกับกทม.โดยสำนักงานเขตมาดูแลความสะอาดลดสุขาปาดขยะในพื้นที่ชุมนุมพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการใช้กำลังเข้ามากดดันคนทำกิจกรรมแต่อย่างไรแต่มุ่งเน้นช่วยเหลือดูแลมากกว่าส่วนผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจัดกำลังเข้ามาดูแลเพิ่มเติมอยู่แล้วสำหรับกระแสข่าวที่มีเจ้าหน้าที่จะมาสลายการชุมนุมบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีเขียนป้ายหมื่นสารนั้นเป็นการรายงานที่คาดเคลื่อนระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องการให้จุดพักของตะวันและแบมรวมถึงผู้ชุมนุมขยับไปด้านหลังศาลฎีกาเพื่อให้มีร่มเงาหลบแดดได้ระบุว่าไม่มีการสลายการชุมนุมจากเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ Facebook ของอานนท์กิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.โพสต์เมื่อเวลา 15:44 นระบุว่าทางกลุ่มจะจัดคนไปหน้าศาลฎีกาปกป้องขบวนเสด็จหากมีการยื่นหนังสือที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วไม่ได้ผลนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของกรณีตะวันและแบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับและในเพจสถาบันหลงทิศหลงทางไทยได้พูดถึงเรื่องราวของการอดอาหารโดยบอกว่าไม่เนียนบอกว่าอดอาหารแต่นั่งกินข้าวอยู่ในข้อในเรื่องนี้แอดมินเพจสถาบันหลงทิศหลงทางไทยคงสับสนระหว่างตาลตะวันตัวรานนท์ด้านซ้ายมือกับใบปอด้านขวามือเพราะตาลตะวันตัวรานนท์เป็นคนอดอาหารส่วนใบปอคนนี้ไม่ได้อดอาหารจากการเผยแพร่ภาพในเต็นท์ของตะวันและแบมที่บอกว่ากำลังทานอาหารนั้นล่าสุดใบปอณัฐทิชาผู้ถูกพาดพิงได้ออกมาโต้ว่ามันคือกะละมังไม่ใช่จานอาหารแล้วที่ถืออยู่คือทิชชู่แล้วอย่าลบนะสำหรับโพสต์ดังกล่าวไปฟังเสียงสั้นๆของใบปอกันครับเมื่อวานนี้ใบปอถูกพาดพิงในเพจสถาบันทิศทางไทยครับอยากจะมีอะไรชี้แจงบ้างไหมก็ในรูปมันไม่ใช่จานข้าวด้วยซ้ำค่ะมันคือกะละมังที่กับทิชชู่อีกมือหนึ่งคือทิชชู่กำลังจัดเตรียมของในห้องอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่บุ้งนั่งอยู่ด้วยกันงงมากว่ามันดูกินข้าวกันไหนใช่แล้วก็ไปไกลกันมากเลยก็บอกอย่าลบนะคะเก็บไว้นะอย่าลบนะด้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดินทางไปเยี่ยมตะวันและแบมและได้โพสต์ว่าผู้ต้องหาคดีการเมืองที่ยังไม่ได้ประกันตัวอีก3คนชีวิตตะวันและแบมแฝงอยู่บนเส้นได้ทั้งสองอดอาหารมาเกินเดือนแล้วผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอฝากถึงศาลเพียงข้อความเดียวอีกสายยัง3คนเท่านั้นอย่าให้ชีวิตของ2คนต้องเสียไปเพียงเพื่อเรียกร้องสิทธิพื้นฐานที่ควรเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน
ดูสีหน้าแววตาของทุกคนก็คงบอกถึงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่แฝงอยู่บนเส้นได้ของชีวิตของตะวันและแบมในขณะนี้เป็นอย่างดีและก็มีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนั่นคือในขณะที่ตะวันและแบมยังนอนป่วยอยู่ในเต็นท์ภายในศาลฎีกาเมื่อเวลา 18:42 นมีการฉีดยากันยุงจนทำให้มวลชนไม่พอใจต่างตะโกนด่าต่อว่าเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในศาลฎีกาเรื่องนี้หากเป็นความตั้งใจจงใจถือว่าเป็นความเลวร้ายที่ไม่อาจให้อภัยได้ทีเดียวไปชมภาพเหตุการณ์กันครับเฮ้ยบอกให้พอได้ยินมาเอาเด็กนอนป่วยอยู่จะพ่นมีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยบอกให้พอได้ยินมาเอาเด็กนอนป่วยอยู่จะพ่นมีอะไรวะเฮ้ยท่ามกลางกระแสข่าวว่าพรรคที่แลนสไลด์ไม่ได้เป็นรัฐบาลหลายคนจับตากระแสเรื่องการยุบพรรคหลังจากที่กกต.มีการแก้ไขระเบียบของตนเองแล้วประกาศเงื่อนไขของการดำเนินการเรื่องการยื่นเรื่องไปยุบพรรคการเมืองสอดคล้องกับเรื่องระยะเวลาการเลือกตั้งในเรื่องนี้ไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์ว่าเขาจะยุบพรรคกันเมื่อไหร่เขียนโดยสิริอัญญาวงเล็บนามปากกาของไพศาลพืชมงคลอังคารที่28กุมภาพันธ์ในวงการการเมืองของประเทศไทยนั้นกล่าวได้ว่าไม่มีความลับและไม่สามารถรักษาความลับอะไรเอาไว้ได้เลยดังนั้นในหลากหลายกรณีจึงมีข่าวลือออกมาก่อนและเมื่อมีข่าวลือออกมาก็เท่ากับว่าข่าวลือก็คือข่าวจริงที่มาก่อนการเวลาเพราะเมื่อลือกันแล้วไม่นานก็มักมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงตามข่าวลือนั้นก็รู้กันอยู่ว่าสถานการณ์นับถอยหลังการเลือกตั้งครั้งนี้มีแนวโน้มที่พรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก้าวไกลและพรรคพันธมิตรจะมีคะแนนเสียงนิยมมากกว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลถึงขั้นเชื่อมั่นกันว่าพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวจะได้รับชัยชนะแบบแลนสไลด์ขณะที่กระแสนิยมพรรคก้าวไกลพุ่งกระฉูดตามมาและเมื่อนับรวมกับคะแนนเสียงพรรคพันธมิตรก็มีเสียงอาจจะมีเสียงคะแนนเสียงเกินข้างมากไปจำนวนมากและคาดกันว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคจะมาเข้าร่วมด้วยทำให้คะแนนเสียงเกิน376เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องอาศัยเสียงสว.เลยซึ่งเป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์ของพลังประชาชนให้ประจักษ์ในกรณีนี้ในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองตกต่ำอย่างทั่วด้านทุจริตช่อฉนบิดเบือนการใช้อำนาจไม่นำพาต่อความเดือดร้อนของราษฎรการกดขี่ข่มเหงสภาพความเหลื่อมล้ำการรีดนาทาเล้นราษฎรแม้กระทั่งข้าราชการด้วยกันเองก็ยังรีดนาทาเล้นเรียกเอาสวยจนกำแทบทนไม่ไหวต้องลุกคือขึ้นต่อสู้จนเป็นข่าวอื้อฉาวกันทั้งประเทศทำให้ความนิยมในรัฐบาลตกต่ำต่อมเตี้ยอย่างน่าใจหายในสภาพความแตกแยกในประเทศสภาพหนี้สินพ้นร้นตัวที่เกิดขึ้นอย่างสูงสุดในประวัติศาสตร์ของชาติความล้มเหลวในการปฏิรูปทั่วด้านเป็นที่ประจักษ์ชัดความยากจนได้แพร่ขยายไปทั่วแผ่นดินจนจำนวนคนจนที่ยอมรับโดยหลักฐานแน่นหนาก็มีจำนวนมากกว่า20ล้านคนการโกงชาติช่อราชบังหลวงกระพือโหมชนิดที่ใครโกงได้โกงเอาทำให้สภาพบ้านเมืองกลายเป็นรัฐล้มเหลวยิ่งซ้ำเติมความนิยมทางการเมืองต่อฝ่ายมีอำนาจให้ทุดหนักลงในขณะที่ความพร้อมเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้งก็ขาดความพร้อมอย่างยิ่งจนถึงวันนี้คนทั้งหลายก็เชื่อว่าการฝ่าด่านส.ส. 25คนยังเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกเพราะถึงจะตีคล้องร้องเปล่าเกี่ยวกับการจัดทัพสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างไร
ความจริงก็คือตัวแสดงที่ออกมาโชว์หน้านั้นส่วนใหญ่เป็นพวกนกแร่หรือพวกสอบตกเป็นอาจินไม่มีฐานการเมืองเป็นของตนเองที่เงยหน้าอ้าปากได้ก็อาศัยขี่คอเพื่อนหรือแม้กระทั่งแม่ทัพนำทัพออกศึกแต่ละภาคเมื่อเทียบกับฝ่ายค้านยังห่างชั้นกันไกลในสภาพเช่นนี้โพทั้งหลายที่พอถือได้ว่ามาตรฐานพอเชื่อถือได้จึงออกผลตรงกันทุกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในขณะที่วงการการเมืองก็มีการเคลื่อนไหวกันชัดเจนว่ามีการจับมือกันตั้งรัฐบาลแล้วระหว่างพรรคพันธมิตรฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาลบางพรรคสภาพเช่นนี้หากเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่รู้แพ้รู้ชนะรู้ลุกรู้ถอยก็อาจจะได้เห็นการประกาศความพอแล้วจากนั้นบ้านเมืองก็เดินหน้าในระบอบประชาธิปไตยตามปกติแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับตรงข้ามมีแต่ข่าวลือนานาประการคือข่าวลือเกี่ยวกับการรักษาการต่อไปให้นานที่สุดซึ่งจะต้องทำให้การเลือกตั้งยืดยาวออกไปรวมทั้งการทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะในลักษณะโมฆะทั้งประเทศหรือหลายเขตจนไม่อาจเปิดประชุมสภาได้กระทั่งมีการกดดันให้ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องของการนำจำนวนคนต่างด้าวมารวมคำนวณเป็นประชากรเพื่อนำไปคำนวณสัดส่วนส.ส.ว่าเป็นโมฆะหรือไม่ซึ่งไม่ว่าเป็นประการใดก็จะทำให้เกิดปัญหาการเป็นโมฆะไม่เป็นปัญหาในปัจจุบันแต่จะมีปัญหาย้อนหลังเพราะกระบวนการปลุกผีมาตรา44ขึ้นมาใหม่คืนอำนาจให้คสช.อีกครั้งซึ่งกำลังดำเนินการเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2562เป็นโมฆะซึ่งอาจเป็นผลให้การจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นโมฆะและอาจต้องหวนคืนกลับไปเป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ2560ที่มีมาตรา44อยู่ในมือจึงต้องติดตามดูกันต่อไปขณะเดียวกันมีข่าวลือเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองเพื่อไม่ให้เป็นคู่แข่งในการจัดตั้งรัฐบาลข่าวการยุบพรรคเพื่อไทยก้าวไกลและพลังประชารัฐเป็นข่าวลือมาระยะหนึ่งยิ่งลือกันหนักขึ้นจนเป็นกระแสข่าวลือใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในขณะนี้โดยไม่มีใครที่จะมาชี้แจงแถลงไขว่าข่าวลือนั้นมีเขาจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ได้แต่มีการคาดคะเนอ่านเหตุการณ์กันไปต่อมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากกต.ได้มีการออกระเบียบใหม่3เรื่องคือเรื่องแรกการยกเลิกประกาศผลเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ซึ่งประกาศผลเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการให้ประชาชนทราบทันทีที่ทราบผลเลือกตั้งในวันนั้นนั้นซึ่งจะทราบอย่างช้าที่สุดในวันรุ่งขึ้นหลังวันเลือกตั้งปฏิบัติกันมานานแล้วชอบที่จะปรับปรุงแก้ไขให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแม่นยำยิ่งขึ้นแต่การออกระเบียบใหม่กับประกาศหลังวันเลือกตั้งไม่เกิน5วันซึ่งไม่มีใครที่ไหนในโลกเขาทำกันเรื่องที่2การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากฉบับเดิมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถสังเกตการรายงานข่าวการเลือกตั้งได้โดยนายสมชัยอดีตกกต.ได้ระบุว่าไม่มีข้อความนี้ในประกาศฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นการกีดกันไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการการเลือกตั้งซึ่งอาจจะทำให้การเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเรื่องที่3ระเบียบเกี่ยวกับการไต่สวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยุบพรรคที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน30วันซึ่งเป็นช่องทางให้เข้าใจได้ว่าการยุบพรรคอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นต่อมามีการพูดถึงกรอบเวลาหรือไทม์ไลน์ที่ระบุนับจากวันเลือกตั้งในต้นเดือนพฤษภาคม2566จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎาคม2566ซึ่งหมายความว่าต้องใช้เวลาอีก2เดือนจึงประกาศผลการเลือกตั้งเป็นทางการได้ซึ่งสอดคล้องกับเวลาการไต่สวนเหตุนี้จึงอาจเข้าใจได้ว่าจะมีการยุบพรรคกันเพื่อตัดสิทธิ์3พรรคการเมืองและการยุบพรรคนั้นก็จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่7พฤษภาคมถึง7กรกฎาคมและกรณีแบบนี้จะห้ามคนไม่ให้สงสัยเป็นการยากยิ่งนักในที่สุดมันก็ชัดเจนมากขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้
ปู่แอจนตอพูดมาพอสมควรเป็นระยะเวลาพอสมควรเรื่องของการยุบ3พรรคการเมืองซึ่งจะเกิดขึ้นหลังวันประกาศรับสมัครและได้หมายเลขเรียบร้อยแล้วและอาจจะเกิดขึ้นก่อนหย่อนบัตรซึ่งเหมือนกรณีไทยรักษาชาติอันนี้เรียกว่าตายยกเข่งกรณีที่2เกิดขึ้นหลังวันหย่อนบัตรแต่ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งหมายความว่าส.ส.ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารพรรคยังคงดำรงอยู่และต้องหาพรรคใหม่สังกัดส่วนพรรคเก่าและคาร์ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก่าที่ถูกยุบไปเป็นอันว่าหายไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเหลือคาร์ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่ยังดำรงอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นพรรคฝ่ายที่คลุมอำนาจหรือครองอำนาจนั่นเองเรียกว่าล็อกเอาไว้ทั้ง2ชั้น3ชั้นแบบนี้และต้องดูกันว่าเครื่องมือนี้จะถูกใช้หรือไม่อย่างไรและแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้คงพูดถึงสิ่งที่เป็นจริงและสอดคล้องต้องกันกับทุกสายข่าวทุกแหล่งข่าวยกเว้นคนของเพื่อไทยเท่านั้นนั่นก็คือทุกสายข่าวทุกแหล่งข่าวยืนยันตรงกันว่าประวิตรมีแนวโน้มจะเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดมากกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาโดยที่ประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะทั้งหลายจะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยขอเข้าร่วมรัฐบาลทั้งนี้เนื่องจากว่าเสียงในสภาผู้แทนราษฎรหากไม่รวมพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและฝ่ายค้านเดิมน่าจะไม่เพียงพอถึงแม้มี250สว.ในการเลือกนายกเสียงเลือกของประวิตรวงษ์สุวรรณน่าจะได้เกินพอเพราะต้องการแค่125ในการเลือกนายกหมายถึงต้องการ375เสียงจาก750เสียงแต่ในขณะเดียวกันในการเป็นรัฐบาลต้องอาศัยมือในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร250จึงจำเป็นต้องดึงพรรคฝ่ายค้านออกมาเพราะฉะนั้นการที่พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเป็นไปไม่ได้ขั้นตอนในการเลือกนายกเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้โอกาสและความเป็นไปได้ทั้งอำนาจนอกระบบในระบบรวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆไม่ว่าเป็นกกต.ไม่ว่าเป็นปปช.ไม่ว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเขียนกฎเขียนกติกาภายใต้รัฐธรรมนูญโจร2560เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจก๊อกแรกสืบทอดอำนาจกว่าจะมีการเลือกตั้งมาเป็นเวลา5ปีก๊อกที่2หลังจากเลือกตั้ง4ปีก็สามารถที่จะสืบทอดอำนาจได้ผ่านกลไกต่างๆแล้วตอนนี้เป็นก๊อกที่3ซึ่งหมายความว่าในการเลือกตั้ง2566มีระยะเวลา60วันในการประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งหมายความว่าช่วง60วันนี้ยังจะเป็นรัฐบาลเดิมในการรักษาการแต่ขณะเดียวกันการใช้กลไกอำนาจของกกต.ก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีมีระเบียบที่ออกมาใหม่เพื่อเอื้อต่อการยุบพรรคให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการต่อรองพรรคที่ถูกยื่นยุบพรรคของอำนาจที่มองไม่เห็นนั้นจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาตั้งแต่หลังมีการประกาศผลปิดหีบจนถึงวันประกาศผลที่แท้จริงซึ่งหมายถึงว่าหากเป็นวันเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมเป็นเวลา60วันที่จะมีการต่อรองหากมีการยินยอมเข้าร่วมรัฐบาล
ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นแกนนำเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะไม่มีการดำเนินการใดๆแต่หากไม่ยินยอมเข้าร่วมรัฐบาลที่พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีการใช้กลไกเครือข่ายอำนาจผ่านกกต.และศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงหลังจากยุบพรรคไม่มีตัวตนเกินแล้วของพรรคการเมืองพรรคนั้นส.ส.ก็จะต้องหาสังกัดใหม่ภายใน60วันเมื่อส.ส.หาสังกัดก็จะเป็นการดูดซื้อครั้งมโหฬารก็จะเกิดขึ้นเสียงที่หายไปก็จะเกิดฤาษีเลี้ยงลิงขึ้นมากมายบรรดาลิงก็จะวิ่งเข้าป่ากล้วยแล้วก็จะเกิดการรวมพลังดูดอย่าลืมว่าครั้งที่แล้วเสียงของรัฐบาลครั้งนี้รัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆก็น้อยกว่าแต่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุเกิดบัตรเขย่งเกิดจากการคำนวณบัตรเล็กบัตรน้อยมีส.ส.งอกเพิ่มขึ้นมาอีกนับ10คนก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ย่อมไม่แตกต่างกันคำถามที่ตามมาคือฝ่ายค้านหากยึดหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงหากแน่วแน่และมุ่งหน้าสู่การที่ร่วมมือกับภาคประชาชนคัดค้านการสืบทอดอำนาจอย่างถึงที่สุดให้ชัดเจนการสืบทอดอำนาจย่อมทำไม่ได้หากไม่มีมือของส.ส.ในสภาร่วมมือด้วยการที่จะยุบพรรคเราก็ตั้งพรรคใหม่มันก็เกิดเพียงแค่นั้นในเมื่อถูกยุบมาแล้วหลายครั้งหลายหนเราจะต้องกลัวอะไรกับการเป็นฝ่ายค้านในเมื่อหลักการประชาธิปไตยประชาชนเท่านั้นที่จะตัดสินรัฐบาลที่ไม่มีมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปสนับสนุนย่อมไร้เสถียรภาพและแน่นอนว่าโอกาสที่จะอยู่ครบวาระก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แรงคัดค้านภายนอกสภาจะโหมกระหน่ำรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพอย่างชัดเจนแต่นั่นเป็นเพราะว่านักการเมืองไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนและประชาธิปไตยนักการเมืองบางส่วนมีเป้าหมายเพื่อต้องการเป็นรัฐบาลต้องการสู่เข้าสู่อำนาจและไม่ยินดียินร้ายในการที่จะชำระสะสางสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในช่วง8ปีที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราคงต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจเปลี่ยนจากประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นประวิตรวงษ์สุวรรณในห้วงแรกอย่างน้อยที่สุดก็อีก2ปีสิ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะทำให้วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในเงื่อนไข8ปีซึ่งจะมีผลทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชากลับมามีอำนาจได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากประวิตรวงษ์สุวรรณขึ้นมาเป็นนายกขัดตาทัพในห้วงนี้และเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจแล้วมันก็ยังอยู่ในวัฏจักรนี้ต่อไปประเด็นสำคัญคือฝ่ายค้านเองจะมีความเข้มแข็งมากเพียงใดในการกระชากหน้ากากของเผด็จการหากฝ่ายค้านมีความเข้มแข็งประชาชนปฏิเสธเผด็จการอย่างถึงที่สุดอย่างไรก็ตามจะต้องแก้ไขจะต้องทำให้มันถูกต้องไม่มีการปรองดองไม่มีการก้าวข้ามความขัดแย้งสิ่งต่างๆจะต้องถูกชำระสะสางให้ชัดเจนวางบนหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั่นคือคำตอบคือโซลูชันที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการแตกหักในอนาคตก็จะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหากเรากลัวอำนาจนอกระบบประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ข้อสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต้องจริงใจไม่ทรยศต่อประชาชนวันนี้บางพรรคการเมืองที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่กล้าประกาศว่าจะไม่ร่วมมือกับพรรคสืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคพลังประชารัฐเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่า
ต้องการเข้าสู่อำนาจนั่นเองความชัดเจนแบบนี้ทำไมไม่กล้าประกาศในครั้งที่แล้วพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยืนยันหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกันแต่ครั้งนี้มีบางพรรคการเมืองเสียงเปลี่ยนไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายภายใต้กติกาโจรหากเราจับมือกันระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่อ้างตัวอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดให้หนักแน่นแล้วรอวันให้250สว.หมดวาระหมดอำนาจในบทเฉพาะการนั่นจะเป็นโอกาสที่ฝ่ายประชาชนและพรรคฝ่ายค้านกลับมามีอำนาจตามหลักการประชาธิปไตยโดยไม่ต้องขายจิตวิญญาณของประชาธิปไตยขณะที่นักการเมืองกำลังแย่งชิงอำนาจเพื่อการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลภายใต้กติกาโจรแต่มีเด็กสาว2คนอายุ21และอายุ23ประกาศพรีชีวิตเพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทุกคนเอาร่างกายเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นกุญแจดอกแรกในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองนั่นคือทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามหลักยุติธรรมที่ถูกต้องนั่นคือการทำให้กฎหมายปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย112 116ได้รับการแก้ไขแล้วเธอเองเรียกร้องให้พรรคการเมืองมีจุดยืนในเรื่องนี้ให้ชัดเจนขนาดเอาร่างกายเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วบรรดาพรรคการเมืองมีเพียงน้อยพรรคจริงๆที่กล้ายืนยันหลักการเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคำตอบสุดท้ายถึงที่สุดแล้วมันอยู่ที่ประชาชนประชาชนวันนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นข้อจำกัดทำให้ข้อมูลข้อได้จริงในโลกออนไลน์ไปไม่ถึงประชาชนประชาชนยังดูเพียงสื่อหลักแม้กระทั่งการเลือกตั้งก็ยังรับฟังข้อมูลที่ไม่รอบด้านมากเพียงพอเพราะฉะนั้นการเดินทัพทางไกลทางปัญญาในประเทศนี้ยังจำเป็นเราจะต้องร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กว้างไกลที่สุดนั่นคือหน้าที่ของประชาชนหากเราไม่ทำหน้าที่นี้เราก็จะอยู่ในวงเวียนวัฏจักรการสืบทอดอำนาจของเผด็จการแบบนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่คือสิ่งที่ปู่แอดจนต่ออยากจะฝากในช่วงทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหน้าที่พวกเราจะต้องทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในสงครามข้อมูลข่าวสารให้ฝ่ายประชาธิปไตยตราบใดที่ประชาชนทั้งประเทศยังไม่หูตาสว่างอย่างเพียงพอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศนี้ก็ยังห่างไกลเหลือเกินนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ณที่นี้และคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกัน
ไปกันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันชาลาสุนทรีอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ